อนนี้ก็เรื่อยๆค่ะดีขึ้นแล้วปิดกล้องปิ่นพักกับยูเรนัสก็รู้สึกว่าได้แบบหายใจมากขึ้นไม่ค่อยเครียดแล้วใช่พักผ่อนบ้างนิดหน่อยค่ะนอนอยู่บ้านไม่เจอเพื่อนๆเลยนี่ล่าสุดเจอเพื่อนล่าสุดก็เป็นไวรัลการไปเจอเพื่อนๆอยู่ไปเจอเพื่อนมามีคลิปอยู่อ๋อหลายคนบอกว่าพี่ฟินเท่มากพี่ฟินเท่มากหรอจริงๆอ๋อวันนั้นหรอใช่พี่ชวนสเต็ปแดนมาก็ไปพบปะแบบว่าสังสรรค์บ้างใช่ค่ะนิดหน่อยก็วันนั้นเหมือนทำงานเสร็จแล้วก็นี่ไปเขาเรียกว่าอะไรเซเลบเรตกับพี่ๆใช่เพราะว่าร่วมงานกับหลายๆแบรนด์เลยใช่ค่ะก็ยินดีมากๆแบบว่าไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยหลายๆคนบอกว่าแบบรู้สึกว่าพี่ช่วยยิ้มได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เอนจอยกับชีวิตชีวิตมันก็ประมาณนี้แล้วค่ะมีความสุขไปเลยวันๆใช่เอนจอยล่าสุดการแบบว่าโอ้โหแล้วกับไรเดอร์ค่ะเราทำได้ทำงานกับโยจริงๆในกองสนุกมากเพิ่งถ่ายไปแค่2คิวสำหรับตัวหนูเองแต่ยังพูดไม่ได้ว่าเป็นอะไรยังไงแต่ว่าบรรยากาศในกองคือเอนจอยมากทุกคนมืออาชีพมากๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบมีความสุขกับการทำงานมากค่ะพอเวลาได้ไปกองได้เจอแบบทั้งพี่โอเองแล้วก็ทั้งพุ่มกับหรือว่าทางสหมงคลฟิล์มหรือระลึกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบโอ้เอนจอยกับการทำงานมากด้วยแล้วก็เดี๋ยวรอคิวต่อไปน่าจะเป็นคิวไหนคิวอะไรละใช่ค่ะสนุกมากค่ะรู้สึกว่าเป็นอีกประสบการณ์นึงที่หนูรู้สึกว่าโอ้เป็นความทรงจำที่ดีในการได้ทำงานกับพี่ๆทุกคนที่มืออาชีพมากๆแล้วก็ตลกมากค่ะในกองรู้สึกยืนขำกั้นขำกันอยู่ในกองเยอะเหมือนกันบอกได้แค่ไหนไรเดอร์มันห้ามสปอยอ่ะคุณเอ๋ตลกแน่นอนหรอดูจากลิ้นกันก็ดูจากนักแสดงก็ดูน่าจะดูออกว่าจะเป็นแนวไหนใช่แล้วก็น่าจะเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่หนูรู้สึกว่าคนดูน่าจะแฮปปี้แล้วก็มีเสียงหัวเราะไปด้วยกันค่ะจริงจริงหนูไม่ได้เป็นคนตลกบางทีอาจจะไม่ทันเป็นคนสวยใช่แต่ว่าคุณไปขันแล้วมีการเล่นคอมเมดี้ทุกปีหนูชอบมากไปยืนขำก็เดี๋ยวรอดูในเรื่องดีกว่าว่าจะเป็นแบบที่ทุกคนอยากเห็นหรือเปล่าค่ะใช่มันพูดไม่ได้จริงๆเนาะตัวตอนหายไปแต่แบบดูที่เขาเล่นแล้วแบบขาดไปเลยเรียนตัวงานมาหรือมีเหตุการณ์ไปแล้วไม่มีเราต้องเป็นมืออาชีพไงคุณแม่เราก็ต้องจำบทให้ได้อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องขำเป็นเรื่องของหลังเซตหลังอะไรต้องปรับตัวเข้าง่ายเลยไหมลองดูรู้สึกว่าง่ายรู้สึกว่าทุกคนเหมือนเคมีเดียวกันหมดเลยแบบว่าไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะใช่ต้องปรับตัวเข้าไปยังไงเต้นโชว์ออกมาเต้นโชว์เดี๋ยวโชว์ขาโอ้ยไม่ทำอย่างนั้นสิคะเดี๋ยวเราแค่ไปเต้นแต่วันนั้นพี่โอ้ไลน์โทรแล้วพี่นางเอกของผมอ๋อไหนๆนะ YouTube พี่โอลาลาใช่ไหมเป็นไงนะเป็นตำแหน่งนางเอกของมาริโอ้นะโอ้ดีใจมากค่ะยินดีมากพี่โอน่ารักมาก enjoy สุดๆจากที่เราเคยเห็นเขามาตลอดตรงนี้บอกว่าเราจะเป็นนางก็ยินดีเสมอที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆทุกคนแล้วก็พี่เขาก็เป็นพระเอกอีกหนึ่งคนที่หนูติดตามผลงานแล้วก็พอวันนี้ได้มาเล่นกับพี่โอ้ก็ดีใจค่ะแล้วพอได้เข้าฉากกับพี่โอ้จริงๆแล้วก็นี่แหละคือการทำงานแบบมืออาชีพจริงๆกับพี่โอแล้วก็แฮปปี้มากค่ะแล้วทำให้มันทันหน้ามันก็มีสีใกล้ๆกันเวลาใกล้แบบเป็นยังไงจริงๆตอนเวิร์กช็อปก็ได้สัมผัสถึงพลังงานของตัวละครทั้งคู่แล้วแหละว่าแบบมันจะรู้สึกประมาณไหนเกิดขึ้นมันอาจจะแบบคอมพลีเคทนิดนึงกับตัวละครนี้ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามก็เป็นเคมีที่ฟิลรู้สึกว่ามีทั้งหลายๆอารมณ์รวมกันค่ะไม่ได้ว่าเป็นแบบชาเลนจ์เราเพิ่มขึ้นก็เป็นชาเลนจ์อยู่แล้วเพราะว่าเป็นอะไรที่หนูเปิดใจกับหนังเรื่องนี้เยอะมากเขาเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะรู้ว่าหนูกลัวผีมากเหมือนกัน
อุ๊ยอันนี้สปอยล์ไม่ได้ไม่ได้สปอยล์เอาจริงๆโปสเตอร์มันก็น่าจะเห็นอ๋อใช่ก็เป็นกลัวหรอก็กลัวนิดนึงแต่ก็พยายามเต็มที่ค่ะเรื่องนี้มีพกพาของมันมีอยู่แล้วค่ะมันมีอย่างเงี้ยมันมีอย่างนี้อยู่แล้วแบบนี่เป็นสาเหตุที่ก่อนหน้านี้เป็นมูมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ชีวิตมันติดมูอยู่แล้วแม่มันต้องไหว้อย่างเงี้ยใช่ถูกค่ะตอนนี้ยกไหว้เดียวใช่แบบพระอยู่ในใจแต่ก็ยังไม่มีอะไรหนูยังไม่เจออะไรค่ะยังไม่ถึงจุดผียังเดี๋ยวถ่ายไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังถ้าเขาให้เล่านี่เขามีกำหนดแพลนไหมว่าจะแบบประมาณช่วงไหนเหมือนแพลนฉายจะอยู่ธันวาค่ะธันวาสิ้นปีได้ดูแน่นอนเรียกได้ว่าเราได้ตลกเราก็กลัวไปในเวลาเดียวกันหรือเปล่าใช่ก็อาจจะใช่สนุกแน่นอนสนุกมากเพราะว่าวันนั้นรีทูกับพี่ๆทุกคนแล้วเขาใส่อารมณ์ใส่อะไรเหมือนตอนอยู่ในฉากจริงๆแล้วมันแบบเราการันตีว่าฝากตลกกับฝากสวยเราจะเดินทางไหนไม่การันตีเลยไปทั้งคู่มาถึงปิ่นพักกันดีกว่าปิ่นพักโอ้ปิ่นพักตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากดีใจตั้งแต่ปิดกองแล้วก็พอได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเดี๋ยวน่าจะมีทีเซอร์ออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะได้ดู EP 1พร้อมกันเร็วๆนี้ใช่แล้วก็วันที่4สิงหาจะได้ออนแล้วก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะออฟฟิเชียล2นี่มันแบบมากกันนะพี่หนูก็ทำรีแอคไปแล้วหนูก็รีแอคตามนั้นจริงๆมันแบบพอมันเห็นครั้งแรกมันก็ไม่มีฉากอื่นเลย ไม่มีซีนอื่นเลยคุณพี่ไม่ตัดอันอื่นมาเลยหนูร้องไห้ทับตายไม่มีเลยร้องไห้นอนกับพี่ด้วยมีไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยก็เดี๋ยวรอไคลแม็กซ์ล้วนๆเลยนะเดี๋ยวรอทีเซอร์มันอาจจะมีไคลแม็กซ์อะไรเยอะขึ้นก็ได้มันอาจจะมีแบบตัวละครอื่นๆที่แบบมาฉายอะไรเยอะขึ้นแล้วก็เนื้อเรื่องอาจจะเยอะขึ้นก็ได้เรียกว่ารอบนี้ก็กลับมาแบบว่ายืนหนึ่งเป็นคนไทยโอ้ฟินฟินไม่รู้หนูพูดไม่ได้หรอกต้องให้พี่คนดูเป็นคนพูดดีกว่าแล้วตอนเราดูเราก็เป็นตัวละครตอนนั้นเราก็ทําเต็มที่สําหรับคุณปิ่นว่าเขารู้สึกยังไงแบบเลเวลของตัวละครเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําเต็มที่สําหรับการกาบ้านหนูว่าพิเศษอย่างแรกคือเราจะได้ดู EP 1พร้อมกันแล้วก็พร้อมก่อนใครก่อนที่จะลงฉายจริงๆอันนั้นพิเศษมากๆแล้วเพราะว่า EP 1เป็นอะไรที่เป็นตัวเปิดหมดเลยทุกๆตัวละครก็น่าติดตามมากแล้วก็สนุกมากด้วยค่ะสำหรับ EP 1ที่หนูแอบดูเล็กๆแล้วตอนไปอัดเสียงแล้วก็จะมีโชว์พิเศษจากพี่แก้มแล้วก็พี่ต้องเน่งด้วยแล้วก็จากพวกหนูด้วยพวกนักแสดงในปิดผักด้วยค่ะก็พิเศษมากนอกจากนี้เราจะมีโชว์อะไรที่แบบอยากรู้สปอยโชว์สปอยโชว์ก็จริงๆเป็นเพลงที่เป็นโชว์ที่ทางฟีนกับเบกกี้เนี่ยก็เลือกก็ช่วยกันเลือกเหมือนเดิมแหละว่าแบบโอเคแฟนคลับน่าจะอยากฟังอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาลองให้แฟนคลับได้ฟังกันนะวันนั้นด้วยแล้วก็โชว์ของทั้งฟีนเดี่ยวแล้วก็เบกกี้เดี่ยวก็ช่วยกันเลือกเหมือนกันค่ะไม่เคยลองที่ไหนเลยใช่แล้วก็เลือกมาเพื่อแฟนคลับโดยเฉพาะเลยค่ะพี่ๆที่กดบัตรไปเจอกันวันนั้นก็น่าจะแฮปปี้แล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่พวกหนูตั้งใจเลือกมากๆเรียกได้ว่าตลอดเวลาของแฟนคลับขอบคุณมากเลยรอปิดพักมานานเหมือนกันคือจริงๆทุกการเดินทางตั้งแต่เริ่มถ่ายจนวันนี้แล้วก็ในทุกๆเรื่องราวเลยค่ะทั้งปิ่นพักยูเรนัสไรเดอร์ก็ทุกคนซัพพอร์ตแล้วก็เอนจอยในทุกๆการเดินทางของพวกหนูเสมอเลยก็อยากขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ด้วยกันในทุกๆช่วงเวลาจริงๆแล้วก็อยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆมีความสุขไปด้วยกันไปนานๆยิ้มเยอะๆในทุกๆวันเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาเลยค่ะและอีกหนึ่งเรื่องแฟนดูเจอกับพี่ยงเขาจะพยายามให้เราลงนะจะสวยอ๋อจริงๆอ่ะมันก็ไม่ต้องพยายามอยากเป็นอะไรก็ได้ไงแบบในแต่ละวันบางวันก็แล้วแต่อินเนอร์อินเนอร์วันนี้ค่ะ
วันนี้หนูว่าหนูสวยหนูสวยเพราะว่าใส่ชุดแดงวันก่อนหนูก็ใส่กระโปรงสวยแต่แม่แพทย์บอกว่าหล่อฟินหล่อมากหนูก็ได้ค่ะได้หล่อหล่อก็หล่อเออแต่ก็โอเคแล้วใช่แล้วแต่อยากให้เป็นอะไรก็ได้หนูเป็นได้หมดแหละแต่เราได้หมดเราเป็นได้หมดรู้สึกว่าทุกลุคก็สามารถแบบแครี่ได้แล้วแต่ว่าใส่ชุดอะไรวันนั้นอินเนอร์เป็นยังไงอะไรเงี้ยก็พยายามแครี่ให้ได้ทุกลุคแหละค่ะถ้าแบบสวยมันต้องแบบติดทรงไหนคะทรงสวยทรงสวยหรอสวยให้เขารู้ว่าตอนนี้คือคนสวยคนสวยคนสวยทำยากนิดนึงค่ะเขาไม่ได้ตัวมาแล้วเป็นตัวมาวันนี้ไม่อินเนอร์เรามาเนาะเออแม่ช่วยหน่อยบูทหน่อยเอาเลยเอาสาวผมแบบเอเมียวันนี้ทรงสวยสวยวันนี้ทาปากฉ่ำมากเลยพี่ฟินหล่อมากค่ะหล่อมากเลยหล่อมากก็เป็นอย่างนี้แหละจะเรียกอะไรก็ได้ค่ะได้เลยได้หมดเลยจอยๆอยู่แล้วแฟนคลับก็จอยๆน้องฟินก็จอยๆโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่